อเลียโอ้พระเจ้าอเลียทุกอย่างผิดแผนไปหมดเลยฉันพยายามจะลงมือแต่มันผิดแผนไปหมดเลยแล้วก็นิคคิวเนี่ยกำลังจะฆ่าอาบีนิคคิวนิคคิวเข้ามายุ่งได้ยังไงเขาไปฆ่าปราเกียนอะแต่ไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาจะฆ่าอาบีด้วยนะสิแล้วใครเอาเรื่องนี้ไปบอกนิคคิวไม่ทราบฮะฉันเองฉันคิดว่าเขาจะฆ่าปราเกียแล้วทำให้เรื่องมันจบไปนะมันฉันเธอนี่มันโง่ไม่จบไม่สิ้นเลยนะธนุไม่เคยคิดหรือยังไงว่าจะทำอะไรนะมันต้องมีผลตามมานี่เธอลืมไปแล้วเหรอว่าครั้งก่อนมันเกือบฆ่าพี่ชายฉันแต่ที่จะเป็นปราเกียนะแต่ว่าโชคดีนะที่พี่ฉันอะแค่เสียความทรงจำไปไม่งั้นเราซวยแน่พี่ฉันรอดมาได้ฉันขอเตือนนะถ้านิคิวมันทำอะไรกับพี่อาบีรับรองได้ว่าฉันฆ่ามันแน่นอนถ้ามันกลับมาจะทำร้ายพี่ฉันอีกล่ะเราจะทำยังไงเดี๋ยวนะฉันจะโทรหามันก่อนนี่อเลียมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะเขาก็รู้ว่าฉันไม่ยอมเหมือนกันเขาเลยไม่รับสายยังไงล่ะนี่ธนุเธอมันตัวปัญหาจริงๆเลยนะฉันทนไม่ได้เราจะต้องไปที่นั่นเราจะต้องไปดูว่ามันจะทำอะไรฉันจะฆ่ามันก่อนที่มันจะมาฆ่าพี่ฉันเข้าใจไหมธนุปูรับรู้อะไรบ้างไหมกว่าจะรู้ก็ยากแทบแย่อาบีพวกเธออยู่สถานีโบราวาลีสถานีรถไฟเหรอใช่แล้วอาบีพวกเธอจะไปจากเมืองนี้ตลอดกาลอะไรนะรู้ไหมจะไปที่ไหนกันทำไมไอ้นี่มันถึงออกมาคนเดียวนะแล้วปราเกียล่ะมันไม่มาด้วยกันหรือไงปราเกียอยู่ไหนเนี่ยโอเคเราจะไปที่นั่นไปหยุดพวกเธอกันมันจะไปไหนเนี่ยมันออกถนนไปแล้วเนี่ยรถดีๆกว่านี้ไม่ได้หรือไงถ้าจะเอารถคันใหญ่เข้าเลนนั้นได้ยังไงว้าเฮ้ยเอาไปทำนี้ไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยปานหวังว่านิคิตาจะยังไม่ไปไหนไม่ทันแน่โทรหาเธอบอกเธออย่าไปดีกว่าโถเอ้ยทำไมติดต่อไม่ได้เมื่อกี้ไม่มีสัญญาณตอนนี้ก็ปิดเครื่องอีกอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเจอกันไม่ได้นะทำไมคุณครับซื้อหนังสือหน่อยนะครับปกนี้มีอาบีขึ้นด้วยนะครับร็อกสตาร์เลยคือเราไม่อยากได้นะช่วยซื้อหน่อยนะครับผมยังขายไม่ได้สักเล่มเลยบอกว่าไม่อยากได้ยังไงล่ะไปขายคนอื่นไปแม่คะหนูเอาแต่ยุ่งเรื่องการเตรียมจัดกระเป๋าแล้วก็ลืมไปเลยว่าเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะคะมาเถอะไปหาอะไรกินกันนะนี่พูดจามีเหตุผลกับเขาเป็นด้วยหรือไงฉันจะไปด้วยก็แล้วกันนะไม่งั้นเธอคงจะไปซื้ออาหารขยะกินน่ะนี่มัวนั่งอยู่ทําไมไปสิรออะไรอยู่เหล่านี่จะให้ไปด้วยทําไมน่ะจะไปจ่ายตลาดหรือยังไงกันฮะถึงจะให้ฉันไปมาเถอะนะมาเถอะค่ะเอาไว้เถียงกันทีหลังเถอะนิคิตาคุณมาได้ยังไงคุณมาได้ยังไงกันน่ะแต่ว่าคือพูดบ้าอะไรนี่เธอทำฉันปวดหัวแทบแย่ฉันตามหาเธอไปทั่วเลยแล้วทำไมถึงหายไปฮะทำไมถึงต้องไปจากที่นี่ขออนุญาตฉันหรือยังส่งใบลาหรือยังเธอไม่ส่งข้อความบอกฉันด้วยซ้ำอ่ะให้ฉันตามหาซับทั่วเลยปวดหัวไปหมดแล้วเห็นไหมคุณตามหาฉันเหรอคะใช่ฉันไปสถานีตำรวจแต่ว่าไปไม่ทันพอตามไปที่บ้านเธอก็ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วปู่รับบอกว่าเธออยู่นี่ฉันก็เลยรีบมาแล้วจะให้ฉันทำอะไรล่ะนี่คุณจะให้ฉันกลับไปหาคุณหลังจากที่ฉันโดนกล่าวหาขนาดนั้นหรือไงกันล่ะฉันกล่าวหาเธอเหรอ
ก็ใช่นะสิถึงคุณจะไม่ได้กล่าวหาแต่คุณไม่เข้าข้างฉันไม่ไปช่วยฉันที่สถานีตำรวจฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะตามหาฉันฉันจะรู้ได้ยังไงกันมันก็เรื่องของเธอเธอเลยมาที่นี่ไงล่ะเธอเป็นเลขาที่ไม่ดีน่ะอะไรนะก็เธอไม่มีความอดทนไงไม่มีความอดทนอ๋อเหรอคุณน่ะมีความอดทนมากสินะใช่มากกว่าอะไรทั้งนั้นเลิกพูดด้วยความอดทนรู้ไหมฉันนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเพราะว่าคิดมากน่ะมันไม่ใช่ความอดทนมันขี้เกียจมากเออนี่แหละบ้าแล้วอารมณ์อ่อนไหวไปเรื่อยเลยงั้นเหรอคุณนั่นแหละที่เจ้าอารมณ์มากกว่านี่จะเสียงเรื่องทำไมลูกไหนล่ะไหนล่ะความอดทนของคุณไม่ใช่เรื่องความอดทนแต่ที่นี่คนมันเยอะคนเยอะเหรอนี่ห่วงภาพแล้วตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่ฟังคิดบ้างไหมว่าชื่อเสียงที่จะหายไปไหนตอนที่โดนจับเธอนี่เอาอีกแล้วนะก็ฉันต้องโกรธสิฉันเข้าคุกนะในเรื่องที่ฉันไม่ได้ทำด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็เพราะว่าใครล่ะเพราะคนที่ไม่เชื่อใจในตัวฉันพูดอะไรของเธอเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเลยพูดไม่ออกละสิจะมาเปลี่ยนเรื่องได้ยังไงฉันเป็นคนที่มีหัวใจเหมือนกันนะเข้าใจมั้ยฉันก็เจ็บเป็นอ่ะฉันรู้เธอเป็นคนมีหัวใจเธอเสียใจและฉันก็ยอมรับว่าฉันผิดเลิกโวยวายโวยวายเหรอชื่อเสียงของฉันน่ะเสียหมดแล้วคนแถวบ้านฉันคิดว่าฉันทำผิดจะเข้าคุกเนี่ยฉันยอมรับเธอจะว่าหัวหน้าเธอต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอตอนนั้นเด็กพวกนี้เนี่ยนะโอเคเดี๋ยวฉันไว้ขอโทษที่หลังก็แล้วกันขอโทษที่หลังอย่างนั้นก็บอกแล้วว่าจะขอโทษแต่เธอไม่ยอมขอโทษฉันเลยจะขอโทษทำไมฉันผิดตรงไหนกันอ่ะก็ฉันผิดฉันเลยอยากจะขอโทษเธอแล้วแต่ว่าเธอจะให้อภัยหรือว่าลงโทษฉันหรือว่าจะทะเลาะกับฉันล่ะจะเอายังไงฉันสู้แน่ฉันทะเลาะแน่นอนนี่แหละพวกผู้หญิงคิดจะทะเลาะไปทุกเรื่องเลยคิดว่าทุกอย่างมีทางออกด้วยการทะเลาะอย่างนั้นเหรอกลับบ้านกันดีกว่านะไปบ้านเหรอใช่ชีวิตฉันมันขาดเธอไม่ได้นี่ฉันทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างนี้มันหยุดไปหมดรีบกลับบ้านกันแล้วก็จะทะเลาะกันที่หลังก็ได้ไม่ว่าเราจะตกลงกันที่หลังโอเคไหมทะเลาะกันที่นี่ไปก็เท่านั้นน่ะแหละกลับบ้านเธอไปสิอะไรล่ะคุณมีสิทธิ์อะไรมาพาฉันกลับไปเธอเข้ามาในชีวิตฉันแล้วฉันชีวิตตามปกติเลขาน่ะจะต้องทำตามคำสั่งหัวหน้านะไม่ใช่คอยมาสั่งหัวหน้าฉันสังเกตเธอมานานแล้วเธอทำให้ฉันทำตามเธอสั่งตลอดทำไมถึงทำแบบนั้นได้นะหัวหน้าบังคับเลขากลับบ้านได้ต้องได้สิอย่างน้อยมันต้องได้อยู่แล้วฉันไม่ใช่เลขาของคุณแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรจะพาฉันกลับไปเราไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ว่าเรามีสายสัมพันธ์ฉันใช้เวลาทั้งคืนนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงเธอฉันว่าฉันทำอะไรไม่แฟร์กับเธอหลายอย่างฉันจะไม่ทำผิดแบบนี้อีกฉันสัญญาฉันจะทำสิ่งที่วันก่อนไม่ได้ทำคือการแก้ตัวนี่คุณนี่อย่ามาดราม่าตอนนี้นะจบไปเถอะนะฉันสัญญาว่าจะไม่ทำผิดอีกแล้วสัญญาฉันจะไม่ให้อภัยคนที่มันทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้ไปเถอะนะต้องขับให้เร็วกว่านี้ไม่งั้นไม่ทันนิติตาแน่เอาละตัวปัญหาใหญ่มาแล้วมานี่ฉันจะสอนนายว่าผู้ชายรับมือกับผู้หญิงปากเสียอย่างไรOh.
กล้าดียังไงกล้าดียังไงที่คิดจะมาฆ่าพี่ชายของฉันฉันจะเถียงเธอหรือว่าตกหน้าเธอดีนะงานนี้ลองเลือกดูสิพบปะฉันเตือนเธอแล้วนะนิคิวฉันบอกแล้วนะว่าอย่าคิดมาทำอะไรพี่อาร์บีอีกกล้าดียังไงที่จะมาฆ่าเขาฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกซะฉันห่างจากเขาฉันห่างจากเธอครอบครัวเธอและอาร์บีฉันรักษาระยะมาตลอดจนธนุมาหาฉันมาจุดไฟแค้นในตัวอาร์บีให้กับฉันนี่ฉันบอกแล้วนะว่าอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกอาบีไล่เธอออกจากวงการไปแล้วแล้วฉันจะไล่เธอออกจากประเทศนี้เองเอาสิไปไหนดีล่ะแต่ว่าให้ฉันไปอยู่ประเทศที่อาบีไม่ไปนะเพราะถ้ามันไปมันไม่ได้กลับมาบ้านแน่เธอจะไม่ได้เห็นหน้ามันอีกกล้าดียังไงฮะอาลีเลิกทะเลาะกันก่อนนะนี่บอกมาสิว่าอาบีน่ะอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ฉันตามมาจนกระทั่งเธอมาขวางทางฉันเนี่ยหมายความว่ายังไงชื่อว่าไม่รู้นะหมายความว่ายังไงฮะท่านพยายามเข้าใจหน่อยสิฉันไม่รู้ผมรู้พี่อาร์บีอยู่ไหนเขาผ่านผมไปผมได้ยินเขาคุยโทรศัพท์ว่าจะไปสถานในบริวารีแล้วทำไมอาร์บีจะต้องไปที่นั่นด้วยล่ะเราจะต้องตามเขาไปส่วนเธออย่ามายุ่งกับพี่ชายของฉันอีกเออแม่ค้าเราซื้ออาหารเผื่อมื้อค่ำเอาไว้แล้วนะโอเคเนาะแม่ค้ามันจะต้องดีแน่เราจะได้ห่างจากเสียงวุ่นวายในมุมไบสักทีปานกาน่ะมันเป็นที่สงบมากเลยจะไปปานกาเหรอใช่แล้วแม่ว่ามันจะสะดวกถ้าเรากลับไปที่ที่คุ้นเคยที่นั่นเป็นที่ที่ลุงลูกอยู่ไงมันจะง่ายสำหรับเราที่จะจัดการเริ่มต้นใหม่ที่นั่นกูครับรถไฟคันไหนที่จอดจากบริวารีตรงนั้นเลยครับจะออกแล้วนิกิต้านิกิต้าเฮ้นิกิต้าอาบีมาหาหนูหนูได้ยินเสียงเขาปรากีย์ไม่มีใครหนูเชื่อว่าเขาจะมาหาหนูนะคะเขามาแล้วแน่ๆเลยค่ะแม่หนูรู้ว่าเขาต้องมาแน่ๆลูกรู้สึกแบบนั้นตอนรอใครบางคนแต่ว่าคนคนนั้นก็ไม่มาลูกก็คิดไปเรื่อยพอได้แล้วปรากีย์หนูไม่ได้คิดไปเองจริงๆค่ะหนูรู้ว่าเขามานะคะหนูได้ยินเสียงเขาเรียกหนูได้โปรดอย่าห้ามหนูเลยหนูจะต้องไปหาเขานิกิต้าขอโทษครับผมจำคนผิดนะหวังว่าอาบีจะมาเป็นครั้งสุดท้ายได้โปรดมาเถอะนะอาบีมาหาฉันเถอะนะหายไปไหนล่ะฉันได้ยินเสียงเขานี่นะThank you.
หวังว่าเธอจะมาหาฉันแต่ฉันไม่ว่าเธอหรอกนะฉันต้องว่าตัวเองที่ดันคาดหวังมากไปฉันน่าจะรู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาคู่กันฉันจะไปจากที่นี่แล้วฉันจะคิดถึงเธอตอนที่หลับตาฉันจะนึกถึงเธอตอนที่ฉันอ่อนไหวเธอจะไม่ต้องมาเจอฉันแต่ฉันจะรักเธอและความทรงจำของเราตลอดไปนี่พี่อยู่ไหนนะโทรหาตั้งหลายครั้งแล้วติดต่อไม่ได้เลยที่พี่อ่ะมาหานิกิตาที่สถานีรถไฟนะนิกิตาเหรอแล้วได้เจอไหมอ่ะพี่ไม่เจอแต่ว่าตอนนี้พี่ต้องไปหาคนคนหนึ่งใครเหรอนักบัญชีนะมันกล่าวหานิกิตาว่าทำผิดพี่จะไปออฟฟิศเดี๋ยวนี้จะไปจัดการกับมันมีอะไรอาเลียอาบีว่าไงบ้างธนูเรากำลังจะสวยนะเขาเจอปราเกียเหรอไม่เขารู้ว่านักบัญชีนั่นโกหกและเขาจะไปตามล่ามันแกทำแบบนั้นทำไมฮะแกกล่าวหานิกิตาทำไมบอกมาไม่งั้นจะฆ่าแกแน่ท่านผมไม่ได้ทำอะไรนะท่านก็เห็นเอกสารนั่นแล้วมันคือเอกสารมันบอกอะไรไม่ได้ฉันมั่นใจหลักฐานทั้งหมดนี่ของปลอมแกปลอมมันขึ้นมาฉันเชื่อนิกิตาพูดจริงทำไมวันนั้นฉันเชื่อแกก็ไม่รู้บอกมาผมไม่ได้ทำอะไรนะท่านนิกิตาหลอกท่านโกหกแกมันโกหกถ้านิกิตาโกหกฉันทำไมเธอต้องหนีออกจากเมืองเธอเป็นคนดีเป็นคนที่โดนเอาเปรียบนี่แล้วสิ่งที่เธอคู่ควรเธอต้องเสียหน้าต้องอับอายและต้องหนีออกจากเมืองไปถ้าพวกเธอชั่วเหมือนแกก็คงอยู่ในเมืองต่อแบบหน้าด้านแล้วแกทำแบบนั้นทำไมแกทำให้ฉันสงสัยนิกิตาแม่ของเธอก็รักเอ็นดูฉันและต้องเกลียดฉันก็เพราะแกฉันเสียเพื่อนไปก็เพราะแกฉันเสียครอบครัวที่เอ็นดูฉันก็เพราะแกบอกฉันมานะไม่งั้นแล้วก็ท่านผมบอกก็ได้ผมจะบอกท่านก็ได้ใช่แล้วท่านนิกิตาไม่ผิดท่านเอกสารทั้งหมดเช็คทั้งหมดมันเป็นของปลอมหมดเลยท่านสถานการณ์นั้นมันก็เป็นของปลอมทั้งหมดเลยมันเป็นแผนสมคบคิดที่เราวางแผนที่จะใส่ความเธอนิกิตาไม่อยากให้ท่านเซ็นเอกสารนั่นเธอบอกว่าเธอต้องเอาให้ท่านอ่านก่อนแต่เธอไม่รู้ว่ามันเขียนว่าอะไรแล้วเอกสารพวกนั้นนายปลอมไปขึ้นมาเหรอไม่ท่านผมไม่ได้ปลอมเอกสารขึ้นมาท่านคือว่าคือหุบปากนี่กล้าดียังไงกล้ามาโกหกเราอย่างนั้นเหรอนี่แกเล่นเกมแบบนี้ได้ยังไงฮะแกใส่ความนิกิตากล้าดียังไงฮะแกทำให้ฉันกับพี่ฉันสงสัยในตัวของนิกิตาได้ยังไงนิกิตาต้องเข้าคุกเพราะแกคนที่ไม่ผิดต้องเข้าคุกเพราะแกแล้วมันจะทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงเราเสียชื่อนิกิตาน่ะก็เสียชื่อด้วยกล้าดียังไงฮะ